เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปครับข้อที่4โจทย์ถามหาค่าของแทนของมุม50องศาครับบวกอยู่กับแทน40องศาติดลบเปิดวงเล็บใหญ่ครับแทน50องศาลบแทน40องศาเป็นวงเล็บคูณอยู่กับแทน5องศาครับถามว่าค่าของก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเคเนาะข้อนี้น่าจะลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถือว่ามีเทคนิคที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับตีโกนนะโอเคนะครับวิธีการเริ่มต้นเลยนะครับก็คือสำหรับข้อนี้เนี่ยพี่จะจับแทน50มาไว้ด้วยกันนะครับกลายเป็นแทน50องศานะครับตรงนี้กลายเป็นติดลบแทน50องศาแต่มันไม่ได้มาเดียวๆสิแต่มันมาคูณมาแบบคูณอยู่กับแทนของมุม5องศาด้วยนะครับและพี่ก็จับแทน40องศาไว้ด้วยกันครับลบกลายเป็นบวกใช่ไหมครับกลายเป็นบวกอยู่กับแทนของมุม40องศาคูณอยู่กับแทนของมุม5องศาแบบนี้เนาะต่อไปครับพี่ก็ดึงตัวร่วมพี่ดึงแทน50องศาออกมาครับกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น1ลบอยู่กับแทนของมุม5องศาหลายคนนี่เริ่มคิดอยู่ในใจเอ๊ะแทน5องศานี่มันมาได้ไงจริงๆน้องเนี่ยต้องมีความสังเกตอย่างนึงนะครับเวลาเจอมุมแปลกๆอย่างเงี้ยน้องต้องมองหาความสัมพันธ์ให้ได้นะครับมองหาความสัมพันธ์ของโจทย์ให้ได้แทน5องศาเนี่ยจริงๆมันมีความสัมพันธ์กับอะไร45ลบ5ใช่ไหมครับเพราะ45เป็นมุมที่เรารู้จักลบ5ก็กลายเป็น40 50ก็คือ45บวก5ถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะค่อยๆมาทดกันนะครับเราจะค่อยๆมาทดกันอันดับแรกเลยเรามาดูกันครับว่าแทนของมุม50องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แทน50องศาก็คือมีค่าเท่ากับแทนของมุมเท่าไหร่ครับ45บวกอยู่กับ5องศาใช่ไหมก็กลายเป็นอะไรครับจากอะไรเอ่ยพี่เขียนข้างบนในสูตรคือแทน A นะครับแทน A บวกลบ B นะครับก็จะมีค่าเท่ากับแทน A บวกแทน B เนาะนี่พอนะครับแบบนี้เนาะส่วนด้วยอะไรครับ1ลบด้วยแทน A แทน1แบบนี้นะครับอาศัยสูตรนี้นะครับแทนของมุมบวกลบกันนะครับน้องได้เลยนะครับว่าแทนของมุม50องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแทนของมุม45บวกอยู่กับ5องศาถูกมั้ยครับแทน45ตอบ1ถูกมั้ยครับก็กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น1บวกอยู่กับแทน5องศาส่วนอยู่กับอะไรครับส่วนอยู่กับ1ลบอยู่กับแทน45คือ1ลบอยู่กับแทนของมุม5องศานั่นเองในทางกลับกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็รู้ว่าอะไรครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็รู้ว่าแทนของมุม40องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับแทนของมุม45ลบอยู่กับ5องศานั่นเองก็คือกลายเป็น1ลบอยู่กับแทนของมุม5องศานะครับส่วนข้างล่างคือกลายเป็น1บวกด้วยแทนคือกลายเป็นแทนของมุม45คูณอยู่กับแทนของมุม5องศาแบบนี้นะครับทีนี้ก็จบแล้วครับน้องก็แค่อะไรครับน้องแค่แทนค่าเข้าไปปุ๊บก็จะได้ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแทนของมุม50แทน50ก็คือเท่าไหร่ครับกลายเป็น1บวกอยู่กับแทนของมุม5องศานะครับส่วนอยู่กับ1ลบด้วยแทนของมุม5องศาคูณอยู่กับข้างนอกครับก็คือแทนของมุม5องศาไม่ใช่ครับคือ1ลบอยู่กับแทนของมุม5องศานั่นเองบวกอยู่กับแทน40องศาคือ1ลบอยู่กับแทนของมุม5องศาครับส่วนด้วย1บวกอยู่กับแทนของมุม5องศาคูณอยู่กับ1บวกอยู่กับแทนของมุม5องศาครับพอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็เจอโพสต์ที่มันตัดกันได้ใช่ไหมครับก็กลายเป็น1ลบแทนก็ตัดกับ1ลบแทน1บวกแทนก็ตัดกันไปนะครับสุดท้ายก็เหลือโพสต์ง่ายๆครับอย่างเช่นเหลือแค่1บวกอยู่กับแทนของมุม5องศานะครับบวกอยู่กับ1แล้วก็ลบอยู่กับแทนของมุม5องศานั่นเองแทนของมุม5องศาครับก็ตัดกันไปได้ถูกมั้ยครับก็เหลือแค่1บวก1คําตอบก็คือ2เลยถูกมั้ยครับตอบช้อยข้อที่3นะครับข้อนี้ค่อนข้างอาศัยเทคนิคพอสมควรเลยนะครับคือต้องอาศัยว่าเราจะมองออกหรือเปล่าว่า50ตัวนี้เราควรจะเปลี่ยนให้กลายเป็น45บวก5 40ตัวนี้ควรจะเปลี่ยนให้กลายเป็น45ลบ5นะครับแค่นั้นเองสรุปแนวคิดสำคัญนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือ
จทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจอมุมแปลกๆมุมแปลกๆนะครับต้องหาความสัมพันธ์ของมันให้ได้ถ้าหาความสัมพันธ์ของมันได้ปุ๊บก็จะพอมองออกแล้วว่าเราจะทำยังไงต่ออันดับแรกนะครับพี่ดึงแทน50มาเป็นตัวร่วมครับได้กลายเป็น1ลบแทน5องศาดึงแทน40มาเป็นตัวร่วมครับได้กลายเป็น1บวกอยู่กับแทน5องศาอาศัยครับ50กลายเป็น45บวก5อาศัยแทนของมุมบวกกันแทน40เท่ากับแทน45ลบ5ครับอาศัยของแทนลบกันได้กลายเป็นอะไรครับ1บวกแทนส่วนด้วย1ลบแทนกับ1ลบแทนส่วนด้วย1บวกแทนเลขออกมาค่อนข้างสวยครับ1ลบ5 1ลบแทนก็ตัดกันไป1บวกแทนก็ตัดกันไปได้คำตอบมาที่สุดท้ายคือกลายเป็น1บวกแทนบวกอยู่กับ1ลบอยู่กับแทนใช่ไหมครับคำตอบก็คือ2นั่นเองนะครับตอบช้อยข้อที่3นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ